่าน3ใน5คำว่า3ใน5หมายถึงย้อนหลังมา5ปีที่เราเก็บประเมินเนี่ยมันต้องผ่านอย่างน้อย3ปี3ปีไม่จำเป็นต้องติดกันนะ3ปีไม่จำเป็นจะต้องปีเพ้นปีนะครับคือนับย้อนหลังมา5ปีอ่ะต้องผ่านให้ได้3นะครับแต่ถ้าเป็นข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยต้องผ่านทุกปีนะต้องผ่านทุกปีครับโอเคนะครับถ้าเป็นคศ3ส่งแค่3ด้าน10ตัวถอนะครับเอกสารพอแต่ถ้าเป็นเชี่ยวชาญจะต้องส่งงานวิจัยไปด้วยนะครับครูบางคนสามารถทำแบบนี้ได้ครับสมมุตินะผมเนี่ยได้คศ2เนี่ยวันที่15กันยาแต่ถ้าผมจะนับรอบปีของผมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรอบปีของผมคือ16กันยาของปีนี้แล้วก็ไปจบเอา15กันยาของปีต่อไปถูกไหมซึ่งมันนับยากว่าเอฉันปฏิบัติงานกี่ชั่วโมงดังนั้นผมก็เลยยอมเสียเวลานิดนึงแทนที่ผมจะเริ่มจาก15กัน16กันยาเนี่ยผมเลยมาเริ่มเป็น16พฤษภานั่นหมายความว่าผมเลื่อนรอบปีที่มีคุณสมบัติกับรอบปีการศึกษาให้มันมาตรงกันรู้ออกมั้ยครับเวลาที่เรานับชั่วโมงเวลาที่เราทํา PLC มันจะได้นับง่ายเลื่อนรอบทั้ง2รอบให้มันเป็นรอบเดียวกันคือเริ่มวันที่16พฤษภาคมนี่ครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับทีนี้ในการประเมิน3หน้า13ตัวชี้วัดตามคุณสมบัติข้อที่5เนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนแล้วก็ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนะครับโดยตรงนี้นะครับท่านใดที่มีเอกสารผมอยากให้ท่านวงเลยว่าถ้าเป็นครูชำนาญการเขากำหนดเลยครับว่าถ้าคศ1จะทำคศ2ด้านที่1ทุกตัวชี้วัดต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับอะไรครับระดับ2เห็นไหมฮะส่วนด้านที่2กับด้านที่3แต่ละด้านต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ2ไม่น้อยกว่า1ตัวชี้วัดนะครับถ้าเป็นคศ3นะครับคศ2ที่ทำคศ3ทุกตัวชี้วัดต้องไม่ต่ำกว่าระดับ3เอาคิดง่ายๆเลยผมให้ตั้งไว้ตรงเนี้ยชำนาญการควรจะได้2ขึ้นไปทุกข้อเลยถ้าเป็นชำนาญการพิเศษควรจะได้3ขึ้นไปแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าฉันจะต้องทำงานแค่ไหนจะได้2ฉันต้องทำงานอะไรบ้างจะได้3เดี๋ยวจะมีเป็นตารางคู่มือของสปทให้เลยว่า2เนี่ยต้องมีร่องรอยอะไรบ้างทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาวิเคราะห์นะครับในลำดับต่อไปนะครับดังนั้นนะครับเมื่อกี้รอบปี2อย่างผมบอกไปแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เอามาจากคู่มือของสพง4เนาะที่เดี๋ยวจะให้ลิงก์ไปนะครับว่าแนวทางนะครับสมมุติว่าท่านดำรงตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยวันที่16พฤศจิกายน63สดๆร้อนๆเลยนะครับนะดังนั้นนะครับเวลาที่เรานับเนี่ยนะครับเราก็จะนับเริ่มวันถัดไปเนาะปีที่1เราเริ่มดำรงตำแหน่งวันที่เท่าไหร่ครับ16พฤศจิกายนดังนั้นปีที่1เราจะเริ่มนับวันที่เท่าไหร่ครับ17พฤศจิกายน63ถึง16พฤศจิกายน64เป็นรอบปีที่1เห็นไหมครับนับไปเรื่อยๆจนครบ5ปีมันก็จะมาชนกับวันที่เท่าไหร่ครับ16พฤศจิกายน68นะครับนะนี่คือวันที่อะไรครับยื่นคำขอเห็นไหมครับวันที่ยื่นคำขออันนี้เราเรียกว่านับรอบตามวอถ .1 นับรอบตามวอถ .1 หมายถึงคุณสมบัติข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่1ถึงข้อที่4ที่วันเกิดของเราไม่พร้อมกันโอเคไหมฮะส่วนข้างล่างครับเป็นการประเมินที่เรียกว่า3ด้าน13ตัวชี้วัดนะครับที่เราเรียกว่าวอถ .2 เปรียบเหมือนกับเราฉลองปีใหม่อะไม่ว่าเราจะเกิดวันไหนเราฉลองปีใหม่พร้อมกันถูกไหมครับนั่นก็คือเรื่องของนับเป็นปีการศึกษาถ้าดูจากตรงนี้ครับปีที่1เนี่ยผมเริ่มนับตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน63จริงๆแล้ววันที่17พฤศจิกายน63เนี่ยมันเปิดเทอมมาได้หลายเดือนแล้วเนาะพอเราเปิดวันที่1กรกฎาคมถูกไหมครับแต่สพม4เราเนี่ยก็ได้สามารถให้นับปีการศึกษา63เนี่ยเป็นปีการศึกษาที่1ได้ดังนั้นถึงแม้ว่าก่อน17พฤศจิกายน63ท่านยังเป็นครูผู้ช่วยอยู่ถูกไหมฮะท่านก็สามารถนำผลงานในปีการศึกษา63เนี่ยนะครับในขณะที่ท่านเป็นครูผู้ช่วยแล้วมาสู่ตำแหน่งใหม่เนี่ยมาเป็นวอถ2การประเมินในปีแรกได้ด้วยเห็นไหมครับดังนั้นท่านก็ต้องเก็บกี่ปีการศึกษาครับ5ปีก็คือ63 64 65 66และ67นะครับณปีการศึกษา67ที่ท่านมีผลการประเมิน3ด้าน13ตัวชี้วัดเนี่ยนะครับนะท่านสามารถยื่นขอได้วันที่16พฤศจิกายน68ถามว่า16พฤศจิกายน68เนี่ยมันจบปีการศึกษา67หรือยังครับจบยังปีการศึกษา67
คือเริ่มวันที่เท่าไหร่ครับปี2567เริ่มจากวันที่16พฤษภาคม67ถึง15พฤษภาคม68ใช่ไหมครับนะถึง15พฤษภาคม68ดังนั้นณวันที่16พฤศจิกายน68มันจบปีการศึกษา67แล้วถูกไหมดังนั้นท่านก็สามารถยื่นขอนับวันนี้ได้เลยโอเคไหมครับแต่ถ้าสมมุตินะท่านไม่นับปี63สมมุตินะครับท่านนับปีแรกเป็นปี64ท่านก็ต้องเลื่อนเป็น64 65 66 67และปีที่5ของท่านคือปี68ถามว่าในปีการศึกษา68ท่านยื่นวันที่16พฤศจิกายน68ได้ไหมไม่ได้เพราะณวันที่16พฤศจิกายน68ยังไม่จบปีการศึกษา68ปีการศึกษา68จะไปจบเอาวันที่15พฤศจิกายนพฤษภาคม69นะเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากเสียเวลาเราก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่ปี63ใช่ไหมครับตั้งแต่ปีแรกที่เรามีสิทธิ์ในการที่จะยื่นคำขอได้นะครับนี่คือกรณีที่1นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนะกรณีที่2นะครับว่าได้คสได้วิทยาธารปัจจุบันนะครับวันที่16พฤศจิกายน63เห็นไหมครับแต่อันเนี้ยเขามีการเลื่อนรอบนะครับเลื่อนรอบตามคุณสมบัติที่เรายื่นคำขอเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของคู่ปองครูหรือเรื่องอะไรต่างๆตรงนี้ท่านไปดูได้ในคู่มือนะครับอธิบายคร่าวๆในเอกสารเนี่ยผมทำเป็นใบงานไว้ให้เนาะท่านสามารถที่จะลองวางแผนได้นะครับว่าในการเก็บงานข้อที่1ถึง4เนี่ยนะครับท่านจะเริ่มนับรอบปีที่1 2 3 4 5เนี่ยนะแล้วจะครบรอบยื่นได้วันที่เท่าไหร่และในการเก็บคุณสมบัติข้อที่5นะครับคือ3ด้าน13ตัวชี้วัดเนี่ยท่านจะเริ่มเก็บตั้งแต่ปีการศึกษาอะไรบ้างนะเป็นการวางแผนในระยะยาวครับอันนี้ในส่วนของชั่วโมงผมบอกไปแล้วนะครับว่ามีทั้งหมดชั่วโมงปฏิบัติงานชั่วโมงสอนชั่วโมงปฏิบัติงานเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนคือตามตารางสอนงานสนับสนุนแล้วก็งานนโยบายและจุดเน้นนะครับเกณฑ์ที่กคสกำหนดเนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ล่าสุดมีประกาศออกมาใหม่แล้วท่านเห็นหนังสือที่ของสำนักงานกคสมั้ยครับรู้สึกจะมีนะครับที่บอกว่ากำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานใหม่นะครับเป็นหนังสือของสพท.ของกคสนะครับครับผมดูให้คร่าวๆแป๊บนึงนะครับลงวันที่23ธันวาคม63เรื่องเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพท.ครับตัวนี้มันก็จะมีเป็นชั่วโมงต่างๆมาเนาะว่าถ้าเป็นคุณครูมัธยมศึกษาตอนต้นชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อปีไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงชั่วโมงตามหลักสูตรต่อสัปดาห์30ชั่วโมงเนี่ยครับก็จะมีการกำหนดท่านก็ดูตรงนี้ประกอบไปด้วยนะครับเป็นล่าสุดที่ออกมานะครับดังนั้นนะครับชั่วโมงทั้งหมดที่บอกเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านต้องเก็บให้ชัดเจนเลยก็คือ1ชั่วโมงสอนตามตารางขั้นต่ำต้องได้12ชั่วโมงหรือ15คาบถ้าคิดเป็นคาบละ50นาทีงานสนับสนุนงานนโยบายจุดเน้นแล้วก็ PLC 50ชั่วโมงรวมกันแล้วแต่ละปีท่านต้องได้ตรงนี้เท่าไหร่ครับ800ทีนี้เวลาท่านกรอกวอท1เนี่ยมันจะแยกอย่างนี้นะชั่วโมงปฏิบัติงานก่อนวันที่5กรกฎาคม60พวกเปลี่ยนผ่านนะที่นับตั้งแต่59 60นะครับมันก็จะเป็นตารางตะหากและชั่วโมงปฏิบัติงานหลังวันที่5กรกฎาคม60ก็จะแยกตะหากเหมือนกันนะครับดังนั้นปี60มันจะแบ่งฉอออกเป็น2ท่อนท่อนที่1คือก่อน5กรกฎาคม60ตอนนึงนะครับกับอีกตารางนึงก็คือหลังวันที่5กรกฎาคม60ตรงนี้ท่านต้องเช็คตรวจสอบให้ดีนะครับโอเคนะครับก็คิดง่ายๆนะครับผมวิธีคิดอย่างนี้ครูกอเป็นครูชำนาญการสอนตามตาราง14คาบถ้า14คาบคูณ50นาทีได้700 700มาหาร60ได้ 11.67 ไม่ถึงเกณฑ์ที่กคสกำหนดไว้ครับเพราะกคสกำหนดไว้เท่าไหร่ครับ12ปัดขึ้นก็ไม่ได้นะครับนะดังนั้นถ้าโรงเรียนที่สอน50นาทีเนี่ยต่อคาบจะต้องได้ขั้นต่ำ15คาบนะครับนะเช่นนะครับสอน15คาบคูณ50นาทีได้750นาทีต่อสัปดาห์เอา750มาหาร60ได้เท่ากับ 12.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยครับเนี่ยก็คือนี่ก็คือวิธีการที่เราจะต้องคิดจำนวนชั่วโมงนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยท่านไม่สามารถเอา 12.5 ชั่วโมงเนี่ยคูณ18สัปดาห์ที่เปิดในภาคเรียนที่1ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันมีวันหยุดครับสมมติช่วงเนี้ยท่านไม่สามารถนับได้ถูกไหมเพราะมันเป็นการเรียนการสอนออนไลน์
ท่านก็ต้องนับตามจริงเลยว่าสัปดาห์ที่1เนี่ยเราสอนกี่คาบนะครับนะมีถ้าเราไปราชการชั่วโมงก็จะหายไปอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปสอนแทนเพื่อนเราก็จะได้ชั่วโมงเพิ่มขึ้นมานะต้องสรุปชั่วโมงตามจริงนะครับพอนะครับได้สมมุตินะครับได้450ชั่วโมงต่อปีละที่เหลืออีก350ก็มาเก็บจากอะไรครับ PLC ชั่วโมงตามงานสนับสนุนนะครับการจัดการเรียนรู้ก็คืองานกลุ่มสาระงานพิเศษกิจกรรมหน้าเสาธงโฮมรูมประชุมระดับแล้วก็งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นขอย้ำว่าสิ่งสำคัญเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะก้อนที่1เนี่ยเรื่องของชั่วโมงสอนตามตารางเนี่ยดูจากอะไรบ้าง1ดูจากประกาศดูจากคำสั่งว่ามอบหมายให้เราสอนวิชาอะไรบ้างโอเคมั้ยครับและคู่กับอะไรตารางสอนอันนี้คือของอันแรกนะเรื่องของชั่วโมงสอนตามตารางส่วนสีชมพูงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เนี่ยดูจากอะไรบ้างครับหลักฐานที่ต้องแนบ1คำสั่งมอบหมายท่านปฏิบัติเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นหัวหน้างานบุคคลเป็นหัวหน้างานพัสดุอะไรก็แล้วแต่โอเคมั้ยครับกับอีกอันนึงมันต้องมาคู่กับประกาศชั่วโมงของโรงเรียนอะว่าในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานโรงเรียนให้สัปดาห์ละกี่ชั่วโมง2อันนี้มันจะต้องคู่กันนะครับส่วนงานตอบสนองและนโยบายและจุดเน้นตรงนี้ดูจากอะไรครับดูจากคำสั่งนะเช่นคำสั่งให้ท่านเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนสุจริตก็นับเป็นจ็อบๆเช่นเป็นประธานให้3ชั่วโมงในคำสั่งนั้นเป็นเลขานุการให้4ชั่วโมงตรงนี้ครับแล้วก็เอามานับได้นะครับแต่ถ้าคิดว่าตรงนี้กับตรงนี้รวมกันมันเกิน800อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องออกมาให้ยุ่งยากนะครับเนาะหลักๆเขาเช็คแค่ว่าต้องให้ครบ800เท่านั้นแหละนะครับทีนี้มาดูนะครับขั้นตอนนะครับสรุปคร่าวๆเนาะในเอกสารที่ให้ไปมีอยู่นะครับนั่นก็คือนะครับอันดับแรกเนี่ยนะฮะกากบาทตรงนี้ทิ้งครับยกเลิกแล้วไม่มีล็อกบุ๊กแล้วนะครับนะคุณครูปฏิบัติงานครบ5ปีเห็นไหมครับนะทุกปีก่อนมันมีแบบทั้งหมดอยู่3แบบนะผมสรุปงี้ถ้าเป็นว17มันจะมีกคศ1กคศ2กคศ3เนาะแต่ถ้าเป็นว21จะมีอยู่3แบบคือวถ1วถ2และวถ3นะครับทุกปีทำวถอะไรก่อนครับทุกปีทำวถ2เห็นไหมครับวถ2ประเมินเป็นอะไรเป็นปีอะไรปีการศึกษาโอเคครับโอเคนะครับดังนั้นพอครบ5ปีจะมีวถ2ทั้งหมดกี่5เล่มโอเคมั้ยมีทั้งหมด5เล่มหลังจากนั้นใช่มั้ยครับท่านก็ทำอะไรไปด้วยพอครบ5ปีท่านก็ทำวถ1วถ1คือเป็นการประเมินครบทั้ง5รอบปีที่เรามีคุณสมบัติครบตรงนี้ได้อีกเท่าไหร่ครับ1เล่มโอเคนะฮะและสุดท้ายครับผอ.ครับจะออกรับรองให้ว่าคุณสมบัติทั้ง5ข้อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สิ่งที่ผอ.ออกให้เรียกว่าวถ3นะครับบุคคลก็เอาทั้งหมดเนี่ยพร้อมกับหนังสือนำส่งไปที่เขตสพง4เท่านี้เองนะครับแต่มันจะแตกต่างจากว17ตรงที่ว่าว17เนี่ยท่านอนุมัติได้รับตำแหน่งเนี่ยนับตั้งแต่หนังสือไปถึงเขตถูกไหมหนังสือนำไปถึงเขตแต่ว21เขาจะนับตั้งแต่วันที่ไปถึงศึกษาธิการจังหวัดรับนะผลงานของเรานะครับโอเคเนาะนะครับดังนั้นนะครับนะเราก็ต้องประเมินนะในส่วนของวถ2ทุกปีเลยนะครับโดยในทุกปีเนี่ยผอ.จะต้องตั้งเรียกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมานะครับนะโดยกรรมการกลั่นกรองก็จะมี3คนนะเดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มต่างๆให้นะครับแล้วก็พอครบ5ปีก็แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองอีก1ชุดเพื่อดูผลงานนะครับ5ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เสนอไปที่เขตดังนั้นในการกลั่นกรองเนี่ยพูดง่ายๆคือมี4ด่านอรหันต์4ด่านอรหันต์นะฮะนะ2ด่านอรหันต์แรกอยู่ในโรงเรียนครับกลั่นกรองครั้งที่1เรียกว่ากลั่นกรองวถ2ถูกมั้ยครับทุกปีจนครบ5ปีใช่ไหมครับด่านอรหันต์ที่2คือกันกรองวถ1เมื่อครบ5ปีแล้วจากโรงเรียนเสร็จส่งไปที่ไหนที่เขตก็จะตั้งคณะกรรมการกันกรองขึ้นมาอีก1ชุดเป็นกันกรองด่านที่3หลังจากเขตกันกรองเสร็จส่งไปที่ไหนครับศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีเป็นกันกรองขั้นที่4แล้วก็เอามติเข้าอกสจเอาเข้ากสจเพื่ออนุมัตินะครับนี่คือสเต็ปคร่าวๆนะครับนี่สำหรับคนที่จะส่งแค่คศ2คศ3นะแต่ถ้าเป็นคศ4ก็ต้องเป็นไงครับเอาตัวงานวิจัยอะครับส่งไปที่กคศเนี่ยนะครับตั้งกรรมการอ่านผลงานอีกทีนึงนะครับนะ
ครับทีนี้ขั้นตอนต่างๆที่ท่านจะต้องดำเนินการนะครับเดี๋ยวจะมีเป็นคู่มือของสพม.4มาให้นะครับนะก็มีตั้งแต่ว่าโรงเรียนจะต้องจัดทำประกาศจัดทำคำสั่งทำปฏิทินนะครับประกาศค่าเป้าหมายบันทึกชั่วโมงนะครับแล้วก็ทำบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานนะครับมีหนังสือรับรองนะครับเมื่อสิ้นปีการศึกษาก็ประเมินวอถ.2จัดเก็บ3ด้าน13ตัวชี้วัดทีนี้ถามว่าแต่ละปีต้องทำ13แฟ้มไหมแต่ละปีการศึกษาต้องทำ13แฟ้มไหมจะบอกว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นนะครับสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่เราจะต้องส่งไปเขตจริงๆอะเราจะต้องเอาทั้ง13ตัวชี้วัดรวมเล่มเป็นเล่มเดียวนะครับแต่ถามว่าท่านจะจัด13แฟ้มจัดได้ไหมคำตอบคือได้แต่ท่านไม่ต้องส่งเขตท่านจัด13แฟ้มให้ใครดูให้กรรมการกันกรองดูนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นว่าพอปีนี้ก็ใช้13แฟ้มปีหน้าใช้อีก13แฟ้มรวมเป็น26แฟ้มไม่ต้องขนาดนั้นถ้าท่านใช้13แฟ้มท่านก็เอา13แฟ้มเนี่ยเก็บ5ปีเลยทำเป็นไปขั้นหน้าว่าแฟ้มที่1ด้านหลักสูตรปีแรกเรามีอะไรปี2เรามีอะไรแล้วก็เติมไปเรื่อยๆนะนี่คือการเก็บรูปแบบที่1โดยเอาแฟ้มเป็นตัวตั้งหรือแบบที่2ท่านไม่ต้องมีแฟ้มอะไรทั้งสิ้นท่านมีกล่อง1กล่องกล่องเนี้ยเป็นของปีการศึกษาแรกในกล่องนี้ก็จะมีวิจัยมี PLC มี everything ทั้งหมดจริงกับเบลทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในกล่องนี้แล้วก็ทำเป็นขั้นให้กรรมการเขาเห็นว่าเออกล่องนี้คือตัวชี้วัดที่1กล่องนี้คือตัวชี้วัดที่2แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นปีนี้ท่านก็จะได้1กล่องพอปีต่อไปท่านก็ได้อีก1กล่องอย่างเงี้ยครับต่อไปเรื่อยๆก็ได้เนาะนะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่สำคัญจริงๆเลยคือท่านต้องสรุปทั้งหมดออกมาเป็นเล่มอะไรวอถ2นะครับซึ่งแนะนำว่าวอถ2เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะทำไว้ปีละ3เล่มปีละ3เล่มทำไมต้องทำปีละ3เล่มรู้ไหมครับตัวจริง1ฉบับผมจะทำตัวจริง1ฉบับไอ้ตัวจริง1ฉบับเนี่ยผอ.ต้องเซ็นทุกหน้าผมผู้ขอรับการประเมินก็ต้องเซ็นทุกหน้านะครับพอได้ตัวจริง1ฉบับปุ๊บผมเอาไอ้ตัวจริง1ฉบับเนี่ยไปถ่ายไว้อีก2สำเนาไว้อีก2อันรวมทั้งหมดเป็นทั้งหมดกี่เล่มครับ3เล่มเพราะว่าอะไรครับพอครบ5ปีแล้วอะวอถ2อะแต่ละปีเราต้องส่งไปที่เขตนะครับปีละ2เล่มอ่ะครับตัวจริง1สำเนา1ส่วนอีกเล่มนึงผมถ่ายเผื่อไว้เก็บไว้ที่ตัวผมเองครับจะได้ไว้เป็นผลงานย้อนหลังนะครับอันนี้ถ้าเป็นผมนะแต่ว่าของเขตเราจะมีเป็นแนวทางมาให้นะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวจริง1กับสำเนา1เท่านั้นแหละที่จะต้องส่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวมีตารางสรุปให้อีกทีนึงนะครับนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับตามสเต็ปที่ผมบอกคงไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไปนะครับว่ามีอะไรบ้างดังนั้นสรุปอย่างนี้ครับสิ่งที่ท่านควรจะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีการศึกษาเนี่ยก็คือท่านต้องมีหลักสูตรสถานศึกษาถูกไหมครับในหลักสูตรสถานศึกษาเนี่ยมันมีหลายวิชามากเลยที่ท่านสอนถูกไหมคนหนึ่งขั้นต่ำท่านสอนกี่รหัสครับ4ไหม4รหัส5รหัสเนาะท่านทำแผนทุกรหัสไหมทุกวิชาไหมไม่หรอกใช่ไหมครับถ้าได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้อย่างน้อยขอ1รายวิชาโอเคนะให้ท่านเลือกมา1รายวิชาในเกณฑ์เขาไม่ได้กำหนดนะว่าท่านจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่ได้รับมอบหมายเขาแค่กำหนดว่าท่านต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตรมีการทำเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญถูกไหมดังนั้นท่านก็เลือกมาสักหนึ่งรายวิชาไอ้รายวิชานี้ก็เป็นรายวิชาที่เราเป็นไงมีชั่วโมงสอนเยอะหน่อยนะครับมีจำนวนนักเรียนเยอะหน่อยนะครับแล้วไอ้วิชาตรงเนี้ยพยายามอย่าไปซ้ำซ้อนกับคนอื่นหมายความว่าวิชาหากินเราหากินคนละวิชาถ้าม.1สอนวิชานี้2คนเราก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวฉันเป็นหลักวิชานี้เองเธอไปเป็นหลักของวิชาอื่นอย่างเงี้ยครับมันจะได้เวลาประกันคุณภาพมันมีครบในหลากหลายวิชาด้วยนะครับคุณครูก็เป็นไงครับเลือกมา1รายวิชาถูกไหมนะครับในขณะเดียวกันโรงเรียนต้องจัดทำอะไรครับประกาศค่าเป้าหมายผลสำเร็จที่ผมถามครูว่าภาษาไทย 2.0 คณิตศาสตร์เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเราจะได้เอามาเทียบได้แล้วคุณครูก็เอามาจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก็คือม.ถ.3ใช่ไหมครับเน้น active learning เนาะเก็บหลักฐาน3ด้าน13ตัวชี้วัดนะครับเวลาที่คุณครูจัดการเรียนการสอนครูควบคู่ไปกับการทำอะไรครับPLC ถูกไหมมี3ขั้นตอนคือ Plan Do See และปลายทางก็ได้เป็นวิจัยในชั้นเรียนออกมาพอครูสอนเสร็จครูก็มีการประเมินผลครับเวลาเราประเมินผลเราก็ต้องเอาผลที่ได้ไปเทียบกับอะไรครับค่าเป้าหมายที่โรงเรียนประกาศเอาไว้แล้วเราก็สรุปออกมาเป็นคุณภาพผู้เรียนซึ่ง
ดูจากระดับสถานศึกษาก็คือผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะพึงประสงค์คิดวิเคราะห์อ่านเขียนนะครับแล้วก็มีระดับชาติก็คือ ONET นะและสุดท้ายก็รายงานผลการจัดการเรียนรู้เทียบกับค่าเป้าหมายผมถามก่อนที่นี่เรากำหนดให้ครูทุกคนทำ SAR มั้ยแล้ว SAR เนี้ยนะครับปัญหาคืออย่างนี้เราจะเล่าให้ฟังบางโรงเรียนกำหนดให้ครูทุกคนทำ SAR และครูที่จะทำวิทยาฐานะก็ต้องไปทำวทศ2อีกมันกลายเป็นว่ามันต้องทำทั้ง SAR และวทศ2นะครับซึ่งบางอย่างมันเป็นอันเดียวกันนะครับมันก็แล้วแต่นโยบายหรือแนวปฏิบัติของโรงเรียนนะครับบางโรงเรียนก็ให้ทำเป็นวทศ2ไปเลยนะครับส่วนใครที่จะทำไม่ได้ทำวิทยาฐานะแล้วก็จัดเก็บเฉพาะ3ด้านคือ3ตัวชี้วัดก็เรียกมันว่า SAR ก็ได้หรือถ้าจะแยกเลยว่าครูทุกคนต้องทำ SAR ส่วนใครจะวิทยาฐานะก็ดึงจาก SAR มาทำวทศ2ทหารก็ได้นะครับแล้วแต่บริบทของโรงเรียนนะครับโอเคครับซึ่งตรงนี้นะครับในเอกสารถ้าท่านใดเปิดไปดูพร้อมกันเนี่ยก็ผมได้สรุปออกมานะครับความเชื่อมโยงระหว่าง13ด้าน13ตัวชี้วัดนะครับกับการประเมินว21กับการประเมินขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาตอบโจทย์ในเรื่องของการประกันคุณภาพในเรื่องของมาตรฐานที่3การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นเองนะครับสำหรับเอกสารนะครับก็มีลิงก์มาให้นะครับ gg.gg/w21doc นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแบบฟอร์มต่างๆของศูนย์พัฒนาวิชาชีพโรงเรียนบางละมุงนะครับที่เขาได้ทำเป็นแนวทางไว้ให้นะครับเข้าไปมันก็จะมีเป็นแบบฟอร์มต่างๆของแต่ละตัวชี้วัดนะครับว่ามีหลักฐานร่องรอยอะไรบ้างนะครับทีนี้เวลาที่แต่ละปีเนี่ยครับวิธีการจัดเก็บคุณครูจะจัดเก็บเป็นแบบไหนก็ได้แบบที่หนึ่งคืออย่างนี้ครับที่ผมบอก one teacher one box นะ1กล่องก็ให้มีหลักฐานทุก13ตัวชี้วัดเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับมาเพื่อที่จะสรุปผลการปฏิบัติงานให้กรรมการกลั่นกรองเห็นนะครับนี่คือลักษณะที่1บางโรงเรียนก็มีการแจกเป็นกล่องแบบนี้ให้เลยก็ได้นะครับหรือบางโรงเรียนอย่างเตรียมน้องเกล้าปทุมธานีเนี่ยเขาทำเป็น one teacher one website คือเอาร่องรอยไปเก็บไว้เป็น drive ใน Google Drive อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเป็นแบบดิจิตอลเนี่ยกรรมการกันกรองสะดวกที่ต้องเข้าไปคลิกหรือเปล่านะครับนะกับอีกรูปแบบนึงนะครับอาจจะเป็นกล่องแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็แยกเป็นด้านๆ ด้านที่1ก็จะใช้พวกหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้วิจัยสื่อนวัตกรรมช่องนี้ท่านก็ใส่พวกโฮมรูมเยี่ยมบ้านนักเรียนระบบดูแลช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับช่อง3ท่านก็ใส่พวก ID plan นะชั่วโมง PLC นวัตกรรมที่เกิดจาก PLC นะครับแบบนี้1ปีท่านก็จะได้1กล่อง1กล่องอย่างนี้ไปก็ได้นะครับหรือในบางโรงเรียนอย่างที่ท่านบอกอ่ะครับจัดเป็น13แฟ้มนะครับเนี่ยเขาก็จะมีเรียงปึ๊ดเลยนะครับนะตั้งแต่แฟ้มที่1ถึงแฟ้มที่13ผมจึงแนะนำว่าท่านไม่จำเป็นจะต้องปีละ13แฟ้มนะครับกว่าจะ5ปีก็เท่าไหร่ครับโอ้โหตั้งหลาย10แฟ้มถูกไหมท่านก็ใช้13แฟ้มเนี่ยยิงยาวไปตลอดแล้วทำใบขั้นหน้าไปว่าปีการศึกษาแรกท่านมีอะไรบ้างปี